ยังไม่ได้ครับตามหาแชมป์สมัยที่3อยู่ครับเล่นสั้นๆมาจังหวะนี้มาสุดเส้นแล้วหลอกตวัดมาตรงกลางนี่ไม่มีเพื่อนนักการ2เก็บบอลได้หาจังหวะหลอกซ้ำด้วยขวาลูกนี้ข้ามคานครับแล้วนี่บางแก้วครับขึ้นมาโอ้โหมาแล้วครับจังหวะทางเรียกมาแล้วครับจังหวะนี้กระชากมาแต่ว่ายังช่วยกันสองไม่ได้เอาสุดท้ายเสียบอลซัดลูกนี้ยังเซฟไม่ได้ครับโอ้โหแต่น่าจะหลอกซ้ำจังหวะนี้ครับเบิร์นคืนกลับมาให้เพื่อนแล้วมีโอกาสใส่ลูกนี้มาแล้วปัดออกไปก่อนครับด้านทศพรครับเอาปริวัติยกบอลมาเข้ามาในกรอบเขตโทษคัมแบ็กกลับมาใหม่ตั้งป้อมไหมคืนกลับมาที่ปริวัติแล้วดึงเข้าซ้ายแล้วยิงลูกนี้โอ้โหยังไม่ผ่านมาของจรัสซักนะครับโอ้ละสะใจเลยครับจรัสซักคนฟ้องกันอยู่ครับและฉากมาจังหวะนี้เสาแรกโบกสะบัดแล้วก็โอ้โหไม่ตรงกรอบแล้วครับโอ้ไอเดียดีแล้วครับศูนย์ครับคือแต่ละเกมแต่ละเกมเนี่ยเสียน้อยมากจังหวะนี้ยิงมาโอ้โหแม่ยังไม่ได้ครับบอลแก้ครับจะเอาบอลมาสุดท้ายเข้าทางพลาดนิดแต่อาศัยความขยันครับไม่ต้องตัดสินระยองแล้วพาบอลขึ้นมาดีครับทางด้านของโคตรทอนจ่ายเข้ามาในกรอบเขตโทษแล้วพลิกมาจังหวะนี้โอ้โหเจอดักไว้อยู่ครับทศพรดักไว้แล้วพยายามจะตะวัดกลับมาตรงกลางและไหลเยี่ยมเลยหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับมาตียกตัดสินระยองขึ้นนำจุดได้ครับโอ้เคลียร์กันไม่ขาดจ่ายกับไม้เพื่อนครับหมายเลข11ครับพงศธรครับให้มาจังหวะนี้ครับปฏิพัฒน์แล้วสุดท้ายปฏิพัฒน์จ่ายให้เพื่อนครับแล้วเบิ้ลจังหวะนี้ก็เข้าทางซ้ายโยกเข้ามาในกรอบเขตโทษจังหวะนี้จับบอลได้แล้วแตะลูกนี้โอ้โหยังสกัดทิ้งไม่ได้ก่อนครับแล้วเบิ้ลจังหวะเดียวให้เพื่อนเอาครับ3ต่อ2จ่ายมาแม่บล็อกนิดนึงแล้วยิงลูกนี้ไม่ติดจรัสซับแล้วบอลก็ออกไปแล้วสุรเชษฐ์หาบอลขึ้นมาเองข้างในมีเพื่อนตัดสินใจจ่ายมาแล้วจะเบิ้ลหน้าสุรเชษฐ์ได้กินลูกนี้ที่สมาร์ทสำเร็จครับถึงประตูบอลครับการบุกรอบนี้เป็นผลครับโอ้โหเปิดก็ได้ประตูที่เสมอได้ครับสุรเชษฐ์มาที่หลังครับโอ้สะใจเลยครับดูจังหวะนี้ครับทำชิงกันครับหมายเลข12ครับศิรพัฒน์ครับนี่ครับโอ้เจอลูกแป้งของด้านหน้าศิรพัฒน์หลอกครับเสียจังหวะเราจะมีบังแก้วฉกบอลได้มาด้านขวาจ่ายยัดมาตรงกลางในกรอบเขตโทษมีจังหวะแล้วลงจิ้งลูกนี้เป็นซัดจรัสซัดมีตัวซัดไปไม่ยังจับได้อยู่หาจังหวะยิงแล้วตะวันเรียบร้อยครับประตูต่อหนึ่งครับวิกแซงเป็นจับได้สำเร็จครับเพื่อนจะมีบังแก้วดูจรัสซัดหัวเพื่อนเลยครับนี่ครับดูจังหวะซ้ำดาบแรกครับยังได้อยู่สุดท้ายเพื่อนฉกได้แล้วให้มาสวนบุกสวนบุกขวาลูกนี้ครับหายเลยครับพลิกขึ้นนำสองประตูต่อหนึ่งครับโอ้โหนี่ครับเต็งเลยครับจรัสซัดเตะเสาเลยกระชากบอลมาด้านบนมีเพื่อนซ้ายครับแล้วให้มาฝากบอลมาเพื่อนเติมขึ้นมาแล้วครับประโยคตัดสินระยองให้มาจังหวะนี้วลาเมฆวลาเมฆซัดลูกนี้เป็นประตูครับเสมอครับสองประตูต่อสองครับเหลือจะเชื่อเลยครับโอ้โหจังหวะนี้ยิงด้วยขวาลูกนี้นี่พยายามปัดแล้วครับสำหรับทศพรปัดไม่ออกครับดูครับโอ้วางเท้ายิงแล้วยิงดีจริงๆครับเก็บบอลได้ครับมีเพื่อนคอยเติมอยู่ทางด้านซ้ายเลือกตัดสินใจเข้ามาข้างในลองครับยิงลูกนี้จะแล้วเอาจุดเตาแล้วตามอีกทีแม่ติดตรงครับโอ้ยเกือบไปครับเราดีบางแก้วครับโอ้ยดีครับและเป่าเวลาการแข่งขันครับเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ3ลูกไปถูกหมดครับแต่ไปไม่ถึงเท่านั้นเองครับมาดูกันต่อครับพรัญอยู่ครับขาขวาวิ่งดึงหลอกจังหวะแล้วโยกโอ้โหเรียบร้อยครับนี่แหละครับโอ้โหจรัสซับครับเขาทำได้ครับในที่สุดมาเซฟลูกยิงลูกนี้ครับโอ้โหพลันยูครับเลือกยิงลูกนี้แต่ว่าจรัสซับอ่านไว้แล้วครับนี่ครับคือมันจวนเจียนอยู่แล้วครับนี่ครับเป่าปากครับเป่าปากเสร็จปุ๊บแล้วก็โอ้ยหูกุมหัวเลยครับแม่อยากจะร้องไห้ยิงเข้าชนะเลยครับส่วนถ้าไม่เข้าก็ดวลกันต่อนะครับนักครินดวลกันทางด้านทศพรครับนักครินทําสมาธิแล้วขยับตัวมาซัดลูกนี้เซฟไม่ได้ครับเซฟไม่ได้ครับยังไม่ให้ครับโอ้ยนักครินครับกําลังจะเดินเข้าสนามสุพัชราสายครับทศพรกระชากออกมาครับก้าวเท้ามาแล้วยิงลูกนี้อ้าวมีเซฟอีกแล้วครับนี่แล้วครับโอ้โหจรัสซับนี่ไปถูกทางทุกคนครับโอ้โหทีเด็ดจริงๆครับจรัสซับครับนี่ครับตะยงตากสินระยองอีกครั้งจาสักดาสบายกระเป๋าแล้วครับโอ้โหโอ้โหจาสักดาใจเย็นๆครับอดเซฟ2ครั้งแล้วคราวนี้เขามายิงเองครับทำสมาธิครับแหมจรัสซับครับเอาครับผู้ตัดสินเป่าแล้วครับจรัสซับก้าวเท้ามาแล้วยิงลูกนี้ปิดตาอีกแล้วครับโอ้โหเหลือแต่เชื่อครับ
ุรเชษมามิรำครับคนที่7ครับวิ่งเข้ามาลูกนี้ซัดตามไม่พลาดครับนำไปก่อนครับทางด้านแล้วนี่บางแก้วยิงเข้าเพื่อเสมอแล้วไปต่อครับพัทธดลดวลกับทศพรพัทธดลวิ่งเข้ามาจังหวะนี้โอ้ยเรียบร้อยครับลาดไปดิ